ผมสวัสดีน้องพุทธด้วยนะจ๊ะคิดถึงหนูไหมคิดถึงมากเลยพุทธว่าสูงนะมันต้องมาบ้างมาบ้างนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อีกหนึ่งสาวของเรามาถึงเรียบร้อยนะสวัสดีน้องมะเติมสวัสดีครับผมคิดถึงเราไหมเดือดเดือดคิดถึงเราไหมไม่เราคิดถึงเธอจังเลยไม่เหมือนเราแหมกัดฟันพูดอะครับผมตื่นหรือยังจ้าโอ้โหมีความงงแงอยู่ในเสียงใช่ใช่รู้ไหมเขาโสดไหมใครโกรธรู้ไหมครับผมตรงนี้นะเอาล่ะนะมาเรียบร้อยแล้ว8 โมง 10 โมงนะครับ CFM ของเรากับแฉเช้าวันนี้3เสียงประสานเลยนะฮะชาวพุทธกับตุ๊ดตูมาครบนะครับครับคุณผู้ฟังเรามาครบหรือยังเช็คชื่อกันนิดนึงนะฮะ EFM Station แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้วันนี้เฮียมาแล้วนะมาแล้วนะเมื่อวานนี้แฟนคลับพุทธมาโอ้ยถามเฮียไปไหนเฮียไปไหนเฮียนอนติดถ่ายรายการอ๋อเหรอใช่ครับผมดีไม่เจอพี่ชาวนานก็อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมมาตูมนี่ไม่ได้เจอนานนานนี่คุณผอมลงมากเลยนะคุณครูมหาฮะคุณน่าจะรู้ คุณน่าจะรู้ว่าเราเจออะไรคุณหนักกว่าอกหักจากผู้ชายกันฮะโอ้ยลืมการแดกครีมไปเลยจ้า ไม่ต้องกินครีมจ้าเนี่ยคุณดูดิใครอยากผอมไม่ต้องกินครีมนะคะคุณแค่เป็นขาครับผมคุณดูมาตูมในกล้องนี่หอยปลาขึ้นเลยอ่ะหายเออหอยแบบมากน้ำหนักลงไป5 โลแล้วว่าผอมไปนี่5 โลใช้ผลิตภัณฑ์อะไรฮะอ๋อนี่คือมาจากยาลดน้ำหนักฮะเจ้าเมาหน่อยแล้วอ่ะขอโทษเอาเรื่องดีๆมานะครับผมไม่แน่ฮะดีเจของอีเวนต์ต่อไปครับอาจจะเป็นรุ่นเจเนอเรชั่นเด็กๆหมดเลยเด็กนะครับเป็นลูกของพวกเรา7 ขวบก็มาเปิดไมค์กันแล้วครับผมครับผมอีเวนต์สเตชั่นคิดโปรแกรมส่วนคนต่อไปต้องเป็นพี่พูดแล้วล่ะแล้วก็สำหรับเด็กๆรุ่นใหม่ที่จะคิดเข้าเอทามของเราครับไม่ต้องคิดแล้วนะฮะครับเพราะว่าเราได้วางรากฐานให้กับลูกเราแล้วลูกเราแล้วครับผมทางฝั่งกินเว็บก็มีน้องพอลเออนะฮะลูกของพี่อ่านครับผมจองเรียบร้อยตรงนี้เปิดรับออเดชั่นตั้งแต่8 เดือนเป็นต้นไปนะคะช่วยหน้าส่งไซส์สายสะดือมาที่คือถ้าน้องร้องออกมาเป็นชื่อ FM ได้เราจะพิจารณาเป็นพิเศษถูกนะครับนะฮะเดี๋ยวนี้ต้องถามคุณพุทธนิดนึงว่ายังไงดีก็รายงานไปตามปกติโหวตด้วยโหวตปกติด้วยไม่โหวตโหวตปกติด้วยไม่โหวตจะมาให้แรปอะไรพี่ชาวเดี๋ยวผมแย่ถ้าแรปแล้วผมแย่ได้ดิได้อยู่ดับประตูเขาช่วงนี้เขาดูไม่ค่อยแบบว่าสงสารอะดูดิผอมมากเลยสงสารหรอตอนหนูมาอยู่หนูฟังย้อนหลังอยู่พี่สั้นๆเอาวันนี้ทำอะไรเลยอ๋อเหรอฮะหรือว่าวันนี้เป็นแบบรอตัวว่าวันนี้ไม่วันนี้ไม่รับละวันนี้เอาเป็นแนวนี้ดีกว่าอะไรอะรถบัมอ่ะโอ้ยอย่าบอกนะว่าฉันต้องรายงานแบบหนึ่งแน่นอนครับผมมาแล้วครับผมมากันแล้วนะฮะสำหรับเทรนด์ทวิตเตอร์3อันดับของเราชาดีครับคุณฟังคุณชอบมั้ยเชื่อมากันแล้วครับผมอันดับ3อะไรฮะอันดับ3มากันแล้วครับผมต้องแวนๆหน่อยใช่แล้วนะฮะคอนเสิร์ตขอดูมือหน่อยนะคอนเสิร์ตส่วนเรื่องจริงแต่ว่าสิ่งนี้ข่าวลือนะครับผมมากันที่เทรนด์ทวิตเตอร์3อันดับแรกกันเลยดีกว่าไปครับมอมแล้วมาตุ้มครับไปอันดับอะไรครับอันดับ3ฮะเอาเลยครับผมแฮชแท็กอันดับ3เช้านี้น้องสาวจะเป็นแฮชแท็กเกี่ยวกับการศึกษาศึกษาเลยเฮ้ยใครมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามาให้สุดยอดเลยทีเดียวเชียวแฮชแท็กที่ว่าคือแฮชแท็กเด็ก62อยู่ป่าคือว่าไงบ้างเชียวจุ้งจ้าเมื่อคืนนี้เด็กหลายคนนะตั้งหน้าตั้งตารอเช็คผล Gcast นะครับผมรอบที่3นะครับผมใจจดใจจ่อกันมากเลยกับแฮชแท็กนี้นะครับน้องๆก็มาโชว์ผลของตัวเองว่าเอ้ยติดมั้ยหรือไม่ติดเฮ้ยเชี่ยว่าถ้าติดแล้วดีใจด้วยดิเอ้ยถ้าติดจะไปสัมภาษณ์กันอะไรอ่ะวันไหนอ่ะเอาเป็นว่าทั้งแชร์ข่าวเช้าขอเป็นกำลังใจให้เด็ก62ทุกคนนะจ๊ะนะจ๊ะเด็กๆมีความสุขนะมาที่อันดับ2กันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับอันดับ2แฮชแท็กของเราเช้านี้นั่นคืออันดับ2เลยลุงนี่ไงไม่ไม่ไม่เลยอันดับ2กระแสแรงดีไม่มีตกเลยเพื่อนหมาใหม่เลยทีเดียวเชียวคู่จิ้นฟินเวอร์รู้จักเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวฝาผ่าเก้า
แฮชแท็กนี้เลยนะ New Day FM in Korea อันยองอาเจโยใส่เกาใส่เกาเอาแล้ว New Day ดุนะหนูไหวหรอเมื่อคืนนี้แฟนๆพากันไปส่งหนุ่มเตแล้วก็หนุ่มนิวเนี่ยเดินทางไปถึงเกาหลีอย่างปลอดภัยเฮ้ยแค่มาในทริปดิอย่างเงี้ยเรามีภาพนะฮะบรรยากาศความน่ารักของทั้งสองหนุ่มเนี่ยแท็กกันอยู่ใน Twitter เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยว่ะเฮ้ยเมื่อไหร่จะกลับมาคิดถึงกันถึงไปกลับไปวะใช่ไหมจะกลับไปไปไปโอเคมาถึงลำหนึ่งกันบ้างดีกว่าใช่สำหรับชานี้เป็นแฮชแท็กจากแฟนบอลนะฮะกับแฮชแท็กชีฟอ่ะไปไหนเมื่อเพลงกูโหเพลงหายฮะโอ้ยหยกเลยอ่ะมาเติมตังก่อนกับแฮชแท็กนะฮะแฮชแท็ก CHEFRANั่นคือเชลซีเจอกันแล้วพี่กวางแฟงเฟิร์ตครับผมเมื่อคืนนี้สิงโตกับไส้กรอกเป็นยังไงกันบ้างไปด้วยนะเอ้ยสิงโตโดนไส้กรอกแบกครับผมเมื่อคืนนี้รับรางชนะเลิศเป็นการพบกับเชลซีเปิดรังยาวสแตมฟอร์ดบีดนะกับการมาเยือนของไอทรัคแฟงเฟิร์ตครับแหมช่วงนี้ครับสิงโตเราจะกินไส้กรอกได้หรือเปล่าหรือว่าไส้กรอกจะแทงสิงโตโชว์นวลจุดโทษครับกลายเป็นเชลซีที่ยิงแม่นกว่าทำให้สุดท้ายเชลซีชนะไปได้4-3จบเกมเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปเจอกับลิเวอร์พูลอะไรก็มาดีครับมาดีครับคนละรายการคนละรายการเออใช่ใช่ใช่อันนี้รายการบอลยังไงอันนี้ยูโรป้าอันนี้ยูโรป้านะยูโรป้าเขาไปเจอกับอาร์เซนอลเจออาร์เซนอลขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่และนี่คือเชนวิตาสามดับของเราในแชร์ข่าวเช้าก็มาดีครับส่งไอชิบเบอร์เดย์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเที่ยงคืนเบอร์เดย์พร้อมกันนะครับพี่เจ้าเอาไอผมแย่โหหมอปามาเที่ยวด้วยฮะที่ต่างประเทศเขามีชาเลนจ์ใหม่เป็นชาเลนจ์ของผู้กล้านะฮะเป็นการท้าวางแมลงสาบบนหน้าคือตอนนี้นี่เหมือนเป็นไวรัลที่ต่างประเทศทำมันเพียบเลยเพียบนะครับเข้าประเทศไทยทำจะตีเลยนะจริงๆเราไม่อยากนำเสนอข่าวนี้ด้วยนะไม่อยากนำเสนอเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอันนี้จากเว็บไซต์ World of Butch นะครับผมก็เป็นหนุ่มเมียนมาคนหนึ่งได้มีการโพสต์ภาพเป็นภาพเซลฟี่ของตัวเองโดยมีแมลงสาบอยู่บนหน้านะฮะแล้วก็ระบุแคปชั่นว่า challenge ใหม่ผู้นายทำได้ปะล่ะเอ้ยท้าทายโกรธโกรธท้าทายท้าทายครับนะทำไรอ่ะหาแมงสาบพี่ว่ามันเอาแล้วเอาเอาหรอเออมาถึงอะไรของเขาอ่ะอ๋อของเราชาเลนจ์ใหม่ดีกว่ายังไงฮะขี้วายปลาวางปลายจมูกเขาผมว่าแมงสาบวางเออวางบนหน้านี่คือธรรมดาเกินไปบางคนเนี่ยนะฮะเอาแมลงสาบเข้าไปในปากพี่ชาวเอ้ยเออคาบไว้คาบไว้คือแบบหัวเข้าไปแล้วก็เหลือแต่ครึ่งตัวแล้วก็ขาโอ้ยหล่อนแล้วมันไม่สกปรกเหรอหล่อนเป็นเครียดตะปาดเหรอเออนะฮะอย่าให้แคร์เรื่องของศักดิ์ศรีสำคัญกว่าเมื่อกี้นี่เห็นคาบแล้วก็เห็นขาแมงสาบโผล่มานี่โหดมากนะมีคนนึงท้าด้วยการแบบคาบแมลงสาบไปในปากนะฮะแล้วก็มีชาวเน็ตอีกคนนึงนะฮะนี่คือเอาแบบแมลงสาบ8ตัวแก๊งแมลงสาบแก๊งแมลงสาบ8ตัวมาวางอยู่ทั่วหน้าเลยนะฮะคมอ่ะคมเลยอ่ะคมเลยคือแบบเกทับกันเห็นเลยโอ้ยแล้วแมลงสาบมันไม่เดินไปไหนด้วยเหรอวะนะนี่เดินไงมันติดกาตาสาเอ้ยของจริงเปล่าได้ดังกินนะนี่เราพยายามเช็คอยู่นะฮะว่าเป็นแมงสาบของจริงของแท้นี่ของจริงม็อกอัพหรือว่าโอ้นี่ของจริงนะดูจากหนวดก็รู้แล้วว่าของจริงใช่แล้วตัวใสด้วยอ่ะจริงโอ้โหโหดมากนี่แมลงสาบอ่ะเป็นสัตว์ที่มันอึดจริงๆนะมันไม่ได้ตายง่ายแต่เกิดง่ายมากโดนเหยียบแบนแล้วยังลุกขึ้นมาเดินได้นะมีความแบบมีความอึดอ่ะแล้วนางเหมือนนางรู้นะเวลาสมมติว่าถ้าใครกลัวแล้วถ้ามันเกาะอยู่อ่ะแล้วมันก็จะชอบแบบบินพุ่งตรงมาหาถูกเจอแมงสาบต้องไม่กลัวเพราะว่ามันได้รับสัญญาณความร้อนไงจากคนที่กลัวมันก็จะหัวใจเต้นเร็วใช่ป่ะพอเต้นเร็วมันก็จะมีรังสีแบบรังเขาเรียกว่าแผ่ออกไปมันได้รับจากหนวดมันไงมันก็เลยบินมาฉันเคยเจอแมงสาบบินเข้ามาเกาะที่หน้านี่คือครั้งหนึ่งในชีวิตกีบแบบกีบเป็นตุ๊ดเลยอ่ะก็จริงๆตอนแรกเป็นผู้ชายตอนนั้นเป็นผู้ชายพอแมงสาบเกาะเป็นตุ๊ดเลยหรือตัวเลยอ๋อเป็นตุ๊ดเพราะแมงสาบใช่ครับคอมเมนต์ใน YouTube บอกว่าพอครับพี่เรื่องแมงสาบผมฟังแล้วผมแย่นะฮะแล้วแมงสาบน่ากลัวที่สุดตอนไหนตอนหงายท้องจริงนะเฮ้ยตัวว่าหงายท้องน่ากลัวกว่าบินเข้ามาหานะบินน่ากลัวแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าเขาจะแลนดิ้งตรงไหนตอนมันเดินอยู่ข้างฝาแล้วมันก็แบบมันจะมีจังหวะหยุดมันจะหยุดก่อนเลยหยุดพอมีคนรับมันหยุดแล้วหนวดมันก็จะกระดิกดึงดึงดึงแล้วแม่งก็จะบินมาหาเราไม่รู้ไปแล้วถ้าเกิดเราตัดหนวดมันนะ
แต่มันไปไหนไม่ได้มันไปไหนไม่ได้มันตายเลยป่ะมันไม่ตายแต่ว่ามันจะเดินแบบไม่ตรงเดินมันเหมือนกับเรดาร์มันเสียงั้นต่อไปนี้เจอแมงสาบเราก็ตัดหนวดมันดีสมมติว่าจะบินมาหาเราเราก็จับมันแล้วดึงมาแล้วก็ตัดหนวดแล้วก็ปล่อยไม่ถ้ามึงจับหนวดมึงไม่ต้องกลัวมันแล้วถ้ามึงจับมันได้ตัดหนวดได้มันกลัวมึงไม่กลัวมันแล้วเราไม่ต้องไปตุ๊ดมันจะถึงวันนี้เพื่อนมันเอามีคนถามว่าแมลงสาบสามารถกัดได้ไหมกัดได้นะครับมาตุ้มเคยโดนแมลงสาบกัดหรอเอออันนี้ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังที่ไหนมันจะเหมือนเข็มจิ้มจึ๊กหนึ่งคือมะตูมเคยไปทำงานในที่แห่งหนึ่งแล้วแบบมันมีแมลงสาบเยอะมากเพราะเหมือนแบบมีท่อระบายน้ำเปิดพี่คือถ้าเกิดยกฝาท่อขึ้นมาท่อปกติเป็นสีขาวใช่ป่ะแบบเป็นสีเทาใช่ป่ะเปิดมาเป็นสีดำเลยอ่ะเพราะเป็นแมงสาบเกาะอย่างเดียวทั้งแผงเหรอทั้งแผงแต่เราต้องทำงานนั้นแล้วไม่มีวันหนึ่งอ่ะมาตูมอ่ะใส่กางเกงแบบกางเกงบอลอ่ะแล้วนอนแล้วก็หลับไปแล้วหลับไปอันนี้คือไม่เคยเล่าอายมากหลับไปใช่ไหมแล้วก็รู้สึกแบบมีตัวอะไรไต่ที่ขาแต่มันเหมือนแบบเราสลืมสลือเราเหมือนแบบพอมีตัวไต่ที่ขาปุ๊บอ่ะอัตโนมัติเราต้องเอามือไปแตะแต่พอไปแตะปุ๊บไม่โดนเพราะมันไปอีกที่นึงแล้วคือไวมันไวคือไวมากแล้วก็เลยรู้สึกเอ้ยเพลินๆเออมันไม่ได้เพลินๆอยู่ไหนวะหาไม่เจอแต่ยังหลับยังนอนอยู่นะยังไม่ได้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาปุ๊บและจากนั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่มีตัวอะไรแล้วนี่หว่าหรือออกไปแล้วก็เลยหลับพอหลับไปได้สักวันแป๊บนึงอย่างเงี้ยรู้สึกละแคะระคายตรงถุงอันทาตัวเองครับผมแต่แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยใครมันอยู่ใครพูดเอาพูดภาษาชาวบ้านอยู่ตรงไข่กูแน่เลยตอนนั้นกำลังจะเอามือจะปบเว้ยแล้วก็มันมีความแบบจี๊ดๆเหมือนเข็มทิ่มอะตรงไข่ใช่ใช่มันจะกัดแบบแก๊กมึงกูกระโดดขึ้นมาแล้วขยมตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแมงสาบตกออกมาจากเป้าตัวเองร้องไห้เลยอ่ะโดนแมงสาบกัดตอนแรกนึกว่าใช้ก้นของตัวเองเนี่ยทำแมงสาบจนตายเลยหลุดเข้าไปทำไมแล้วเป็นไงอ่ะเฮ้ยแปลนะพอโดนกัดแล้วมันมีอาการอะไรไหมมันจะเป็นแบบแดงๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มีผื่นไม่ได้มีอะไรเลยนะมันคือแบบไม่ได้เป็นอะไรเป็นปกติเลยแต่ว่าคนที่บอกว่าแมงสาบสามารถกัดได้ไหมกัดได้มันจะเหมือนแบบเป็นรอยแบบแดงๆเหมือนมดกัดแล้วเราไม่คันอ่ะตอนนั้นอ่ะมันแค่แบบขยุกขยิกแต่ว่ามันความน่ากลัวหนังจากนั้นมันตื่นมันกลัวมากกว่าไงแล้วมันแยงนะแต่ตอนนั้นคือเด็กมากประมาณ10 12 13อะไรอย่างเงี้ยโอเคเออคือแบบอย่าแซวนะว่าตุ้มๆไม่ใช่กันนะครับผมตอนนี้คราวนี้เถอะนะผมเออน่ากลัวนะครับปล่อยวางเสร็จแล้วก็ต้องเค้าเรียกว่าอยู่ให้ห่างจากแฟนคลับที่เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแค่นั้นดาราหลายคนก็เจอมาแล้วพี่หอมแต่ของพุทธไม่ค่อยมีเนาะของพุทธน่ารักมีแต่พี่พุทธไม่เล่าตัวดูรู้เลยเคยขับรถกลับบ้านก็น้ำมันหมดหน้าคอนโดไปเออถ้าน้ำมันหมดไม่ต้องเล่าหรอกใช่เก็บเวลาฟังครับผมขอโทษนะโทษทีฮะเล่าดิเล่าดิถึงคอนโดแล้วไงถึงคอนโดแล้วก็เพิ่งรู้ตัวว่ามีคนตามมีคนเกาะบนหลังคาขับรถตามมาหรือว่าขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับรถตามมาแล้วก็มาจอดต่อท้ายเราเลยแล้วก็วิ่งลงมาแล้วก็บอกขอถ่ายรูปหน่อยนะครับผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเออขอถ่ายรูปหน่อยนะครับแค่นั้นเองตามขับตามมาอ๋อโอเคแต่ไม่มีเรื่องแบบมาทำอนุมานาจาอะไรไม่มีฮะโอเคเราก็ไม่ได้มีขนาดนั้นนะแต่เรามีคือแบบเคยไปออกอีเวนต์แล้วแบบมีแฟนคลับคนนึงอ่ะเดินเข้ามาแบบเดินเข้ามาแบบหน้าดุมากเดินเข้ามาปุ๊บแล้วเจอเราอ่ะแล้วเขาดีใจหรือไม่ดีใจไม่รู้อ่ะเขาเอื้อมมือมาแล้วกดตรงนี้เราอ่ะแล้วล็อกคอแบบล็อกคอเรามาดึงเงี้ยแบบขอถ่ายรูปด้วยหน่อยอย่างเงี้ยระวังคอเคล็ดเลยอ่ะแฟนคลับชาวร็อกหรือเปล่าไม่คือแบบว่าเฮ้ยมาตูมแล้วแบบขอถ่ายรูปด้วยหน่อยอย่างเงี้ยตบเราลงมาอย่างเงี้ยเออแล้วแบบตกใจมากคือเราเคยเจออะไรแบบประมาณนั้นแต่ว่าเขาไม่รู้น้ำหนักมือตัวเองอาจเป็นไปได้เพราะเขาก็ถ่ายจริงแต่ตอนถ่ายกูทำหน้าเงยนะแบบอ๋อโน้มคอมาถ่ายเลยเหรอเราเคยเจอปะคือไม่รู้จักเคยคือมาแบบว่ามาแบบเหมือนเพื่อนสนิทมาแบบเหมือนรู้จักกันมานานอะไรเงี้ยเฮ้ยแถวนี้เฮ้ยถ่ายรูปหน่อยแล้วก็ดึงคอมาถ่ายเออเนี่ยเราแบบเนี่ยอันนี้มันเราก็ต้องดึงคอเจ็บมากโอ้เราก็ต้องดูสถานการณ์ตรงนั้นด้วยว่ายังไงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเขามาแล้วแบบมาเจอตัวพี่อย่างเงี้ยแล้วเขาลูบพุงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันคุกคามอ่ะเอออันนั้นมันคุกคามเอ็นดูอันนั้นเขาเรียกว่าเอ็นดูอ่ะอันนั้นเขาพี่เจอหลายคนแล้วพี่รูปพี่ที่อยู่พี่ดวงคุกคามพี่โชคดีของแค่รูปเวลาถ้าเขาหยอดเหรียญเข้าไปด้วยสาใจอันนี้จะดูไม่ดีอันนี้ไม่เรียกคุกคามอันนี้เรียกเอ็นดูอันนี้ขอบุญใช่ถ้าเหรียญใส่ก็บูชาล่ะแต่ว่าดาราหลายคนเขาเจอนะพวกคนในวงการอะไรเงี้ยจะมีเรื่องส่วนใหญ่น่าเป็นผู้หญิงนะ
ที่เจอที่เจอแบบคุกคามแล้วก็ลวนลามแบบเนี้ยผู้ชายก็มีผู้ชายก็เจอเยอะนะโดนจับปงอย่างล่าสุดอะ SDF อะที่ไปร้องเพลงในผับแชมป์เหรอแชมป์พี่แชมป์มากร้องเพลงในผับแล้วอยู่เอาหน้ามาซุกเป้าคือร้องอยู่ใช่ไหมแล้วแบบระดับสายตาของคนอะมันอยู่คือตัวเองอยู่บนเวทีแล้วคนก็อยู่ข้างล่างเงี้ยแล้วก็เต้นเต้นไปแล้วก็มีคนเอาหน้ามาหงับบ้าไปแล้วอ่ะคือมันอนาจารขนาดนั้นเลยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับผมคุณแชมป์เขาร้องเพลงนี้อยู่หรือเปล่าครับงับทังงับทังงับทังงับงับเลวครับผมเลยก็เลยงับค่อยเลยคุณตลกไหมคุณบอลคืออย่าดมเต้าอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่เราเชื่อว่าดับศิลปินนักร้องหลายคนเราเจอบนเวทีอะไรเงี้ยก็เจอคุณสนยุคก็เคยเจอนะตอนออกอีเวนต์น่ะแล้วก็มีคนเหมือนแบบพยายามจับเต้าเขาอ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนรู้ตัวอะไรเงี้ยเขาก็แบบเด้งเป้าไปข้างหลังทันอะไรเงี้ยที่เป็นข่าวอ่ะที่เป็นข่าวน่ากลัวกันนะถูกต้องของผมเจอถ่ายรูปแบบแนมชิดขออะไรรูปหน่อยนะครับผู้หญิงผู้ชายผีเลยเหรอผู้หญิงเหรอผู้หญิงเขาไม่เขาเมาแมวหรือหรือว่าเขาแบบแล้วผู้หญิงอย่างนี้เลยเหรอแล้วพี่พูดทำไงอย่างนี้เหรอเขาก็ครับมีวิธีแก้ยังไงฮะพูดต้องเป็นหูน้ำหนวกอ๋อแล้วนี่ก็จะแบบว่าอุ๊ยพูดอะไรด้วยนะโอ้หงอแต่น้ำหนวกแดกอ่ะพี่แก้พี่สุดยอดมากพี่แก้อะไรด้วยนะคือน้ำหนวกไปไงโอ้พี่บอลหูมันเดาเนี่ยเอ้าหูเป็นน้ำหนวกหูเป็นน้ำหนวกช่วงนี้ชีวิตไม่ค่อยดีไอ้แกน่ารักจะตายไม่เป็นหูเป็นน้ำหนวกจะไม่มีนะเว้ยพุทธเฮ้ยของพี่แลบปากเป็นนกกระจอกของเองหูน้ำหนวกกับพี่เฟี้ยวนะครับเพื่อนๆก็รู้แต่ไม่อยากตั้งกระทู้หมดท้ายฉันเพียงแต่ฉันเข้าใจ5ปีรีทายพุทธล่ะบั้นปลายชีวิตเคยคิดแบบนี้ไหมทำไปเรื่อยๆอ่าฮะฮะจนกว่าเขาจะรีทายเราเองไม่หมายถึงว่ามีความคิดว่าตัวเองจะต้องออกไปอยู่ในสวนในป่าในเขาหลบหนีจากเมืองไปใช้ชีวิตแบบนั้นซื้อที่ไปแล้วเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยที่อยู่ที่ไหนที่ไหนที่บ้านที่สวนพึ่งที่ลาลีที่ลาบุรีอากาศดีสวนพึ่งไม่ค่อยดีละจริงเหรอร้อนไปฮะไม่แต่ร้อนหน้าหนาวพี่ว่ามันโอเคนะหน้าหนาวโอเคแต่ว่าแล้วบ่อน้ำพุร้อนเยอะหน้าร้อนนี่คือแบบโอ้ร้อนมากเหมือนกันทุกที่เหมือนกันทุกที่เหมือนเมืองการคือแต่ก่อนคือมันอากาศมันดีกว่านี้เยอะมากก่อนที่แบบความเจริญจะเข้าไปอ่ะแล้วทำไมเป็นแบบนี้เพราะว่าพุทธออกมาจากตรงนั้นหรือว่าไงเจ้าศูนย์รวมของโลกพุทธแย่นะพุทธแย่ครับผมแม่รีสอร์ทมันขึ้นเยอะมากเลยตัวมาตัวมาอะไรครับบ้านปลายชีวิตบ้านปลายชีวิตอยากอยู่เป็นตุ๊ดแก่ๆคนนึงอยู่ไงที่ GMM Grammy Place ฮะสุดยอดคือคุณจะเช่าที่นี่นอนอยู่ไหมเห็นรู้สึกชอบโซฟาใหม่ที่เขาเปลี่ยนคิดว่าน่าจะมาขอนอนโซฟาเขานอนโซฟาใหม่เหมือนมันรอหมอเลยตอนนี้ไม่ค่อยอยากได้เลยแล้วบ้านปลายชีวิตเอาแค่ชีวิตทุกวันนี้ให้มันมีความสุขไปทุกๆวันก่อนดีกว่าโอเคแล้วพี่ชาวอ่ะพี่ชาวบ้านปลายชีวิตก็ชอบนะธรรมชาติพี่อยากปลูกไร่แบบไปไล่พืชเขียวๆสักไล่หนึ่งอ่ะแล้วก็อยู่ในนั้นน่ะมีความสุขเราต้องร้อยถูกกฎหมายโหอยากไปอยู่เท็กซัสครับผมอยากไปอัมสเตอร์ดัมอยากไปอยู่แคลิฟอร์เนียครับเสาร์ที่นี้อยู่ไหนกันเอ่ยเสาร์ที่นี้ไปพัทยาวันนี้แล้วไปถ่ายพอถ่ายพรโอเคพูดอ่ะถ่ายรายการโอเคนะครับผมพี่ชาวว่าไปเจอได้ที่สระบุรีนะโอ้โหอีเวนต์นะงานมาระหงมาระหงพรุ่งนี้ช่วงเย็น 18:00 นโอ้โหงานเยอะเลยเจอแจ๊สสปุกนิกด้วยเคยขอด้วยอะไรนะของงานหน่อยเดือนนี้เพิ่งมีงานเดียวเองเจอไหนมากมายกับชายสี่ชายสี่หมายถึงบะหมี่เหรอเปล่าชายสี่หญิงสองครับผมเบ๊ไปกันดีกว่าครับเจอกันวันจันทร์เลยนะกับแฉขอบคุณทีมงานคุณพี่กวงด้วยนะครับคุณน้ำเบิร์ดด้วยสวัสดีจ้าบาย